แชร์ภูมิใจเสนอตอนบ่ายไปหาแม่นุ่นดีกว่าอุ๊ยไม่บอกตอนบ่ายไปหาแม่นุ่นดีกว่าใครอยากเมากับแม่นุ่นนะแต่ตอนบ่ายไปหาแม่นุ่นดีกว่าติดตามกันหรือกันไม่ว่าจะเป็น TikTok ฉันหรือ TikTok แม่นุ่นทุกเธอก็ดูเอาเองหรือกันเดี๋ยวค่อยไปเมากับแม่นุ่นนานทีปีหนนะแม่นุ่นแบบว่าจะมาเมาคนดูพันเองไม่ให้เล่าอะไรทุกเรื่องเล่าทุกเรื่องแต่ไม่จบพวกเธอก็ต้องตามดูฉันน่ะพวกเธอก็ต้องตามดูฉันแม่นุ่นไหนอะคะแม่นุ่นวรนุชลูกแม่นุ่นวรนุชลูกมีคนบอกว่าบีหน้าบวมค่ะเพิ่งตื่นเหรอคะอุ้ยตายแล้วหน้าบวมเหรอดึงหน้าก่อนนะหน้าไห่บวมยังไงทำปากเนี้ยพี่เอสุประชัยบอกว่าให้ทำอย่างงี้ค่ะน้องบีจะได้บริหารหน้าหายบวมค่ะน้องบีหาจะไม่เจอที่งานแต่งงานวันก่อนอะเนี่ยทำได้อย่างงี้หน้าบวมเหรอโกดังของเล่นโอ้ยข้างหลังนี่อย่าไปสนใจเลยนะมนุษย์แม่ก็คงเข้าใจใช่ไหมว่าข้างหลังอะเป็นยังไงเวลามีลูกอะคือสามีบ่นประจำว่าแบบโอ้ยทำไมบ้านเรารกแบบนี้ก็ดูสิคะเวลาพี่ซื้อมาค่ะเวลาพี่ซื้อของให้ลูกอะค่ะพี่ไม่ได้ซื้ออย่างเดียวค่ะพี่ซื้ออย่างที4 5 6 7 8 9อย่างค่ะลูกชอบอะไรพี่ก็ซื้อที20อย่างค่ะอุ้ยเมาสามีอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยๆไม่เมามากไม่เมามากอันนี้คุยกันเล่นๆกินโจ๊กไปคุยไปเดี๋ยวหาว่ามาเล่าเรื่องนู่นเรื่องนี้อีกนี่เดี๋ยววันนี้ฉันจะให้ดูของอย่างนึงเดี๋ยวฉันจะให้ดูของอย่างนึงที่เมื่อวานฉันให้ดูไปแล้วฉันน่ะชอบทำของกุ๊กกิ๊กให้สามีฉันใช่มั้ยทุกๆปีฉันคบกับสามีมา13ปีแต่ปีหลังๆไม่ค่อยได้ทำแล้วนะเพราะว่ามีลูกฉันคบกับสามีมา13ปีฉันก็ทำของขวัญของวันนู้นวันนี้ให้แบบวันละชิ้นปีละชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นของกุ๊กกิ๊กไปตามหาในนู้นในนี้บ้างเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ดูใครอยากดูก็ดูนะใครอยากดูก็ดูโอ๊ยกินโจ๊กไม่หมดสักทีนี่แม่กินโจ๊กไม่หมดสักทีนี่เดี๋ยวฉันไม่พูดไปด้วยแล้วพวกเธอก็หายไปนี่ถ้าฉันปักตะกร้าแล้วพวกเธอช่วยซื้อของฉันนะฉันไม่เติมของมาแล้วนะเมื่อวานอุตส่าห์ให้คุณยามเนี่ยถือตามแล้วนะพวกเธอจ๋าเดี๋ยวก่อนกินโจ๊กก่อนโอ๊ยพวกคนเดียวก็เหนื่อยนะเนี่ยกินโจ๊กก่อนอะใครโสดนะพิมพ์มาก่อนใครโสดนะพิมพ์ชื่อพิมพ์งานอดิเรกแล้วก็พิมพ์สเปคที่ชอบมาก่อนเดี๋ยววันนี้คนดูทั้ง 2,600 คนเนี่ยฉันจะพูดประกาศให้ว่าพวกเธอโสดยังไงทำไมถึงโสดแล้วก็สเปคแบบไหนโสดค่ะอาหารเจคืออะไรอ่ะคิดถึงทุกคนจ้ามาทุกเช้าเลยครั้งหลังสามีก็บ่นตลอดว่าลกนู่นนี่น้องทำไมถึงลกอย่างนี้อ้าวก็พี่ซื้อเดี๋ยวก่อนโสดเธอพิมพ์มาโสดอย่างเดียวไม่ได้เธอต้องพิมพ์ชื่อให้ฉันด้วยพิมพ์ชื่อทีมงานอดิเรกแล้วก็พิมพ์สเปคที่เธอชอบเธอจะมาพิมพ์ว่าโสดโสดโสดอย่างเดียวฉันอธิบายแล้วก็ฉันประกาศหาคู่ให้เธอไม่ได้เธอต้องพิมพ์รายละเอียดมาให้ฉันด้วยบันไดเดี๋ยวจะพาไปดูถ้ากดไลค์กันเยอะๆให้ไลค์ถึงแสนนึงก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูบันไดแล้วของที่อยู่บนบันไดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปให้ดูมันลำบากนะพวกเธอกว่าฉันจะปีนขึ้นไปบนบันไดได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปให้ดูนะจ๊ะแต่พวกเธอต้องกดไลค์ฉันก่อนเคาะไลค์ก่อนเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นไปดูว่าข้างบนมันมีของอะไรเยอะแยะมากเดี๋ยววันหลังจะมาโละของอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันแป๊บนึงนะพวกเธอจะอ่านไม่ทันมาถามอายุฉันได้ยังไงอายุเป็นเพียงตัวเลขจ้าอุ๊ยอ่านนี้คนนี้ทันเดี๋ยวแพรวาแพรค่ะโสดงานอดิเรกไปเที่ยวคาเฟ่สเปกเอาใจใส่ชอบทำบุญซื่อสัตย์ชอบออกกำลังกายเอาน้องแพรวามาเปิดแผงแล้วจ้าแพรวาจ้าเปิดแผงโลเสื้อผ้าแล้วโลเสื้อผ้ายังไงอะโลเสื้อผ้าเราต้องให้ไปแคปใช่ไหมเราต้องให้ไปอยู่ในแอปอีกแอปหนึ่งใช่ไหมหรือยังไงอะเสื้อผ้าก็มีอยู่นะ
แต่ว่าโละยังไงอ่ะนี่พวกเธอแป๊บนึงกินก่อนเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานบอกคุณนุ่นหน่อยค่ะว่าชอบมากๆฉันอายุ51แล้วได้ค่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะสวัสดีค่ะรุ่นพี่พ่อสมอเพนสมิธมั่นคงองอาจเปลืองปาเชี่ยวชาญการศึกษาอาจารย์เลิศรำนำพาลองได้แค่นี้พ่อสมอรุ่นพี่มสพ่อสมอพ่อสมอคือโรงเรียนเพนสมิธสคูลที่ฉันพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้เรียนตอนมัธยมแล้วก็มีพี่บิ๊ก D2B ก็เรียนแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เราก็แอบคิดถึงเขาเหมือนกันเนาะคุณโมภัทริดาก็เรียนที่โรงเรียนเพนสมิธเหมือนกันฉันเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กจ้ะกับพิงกี้แต่ฉันร้องเพลงไม่ได้เลยร้องเพลงเพี้ยนไม่กล้าร้องเพลงคนเดียวเวลาร้องเพลงต้องให้พิงกี้มาช่วยตลอดเพราะว่าพิงกี้ร้องเพลงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ทุกแนวแต่ฉันล่ะร้องไม่ได้จ้ะเรียนไปก็เท่านั้นแต่ก็จะเรียนจ้ะเรียนไปก็เท่านั้นจ้าแต่ก็จะเรียนจ้าจะเรียนไปเรื่อยๆจ้าเพนสมิธมั่นคงองอาจอ้าวหมดแล้วหรอหมูกับตับกับอะไรอ่ะแล้วกินกับอะไรแล้วล่ะคราวนี้อ้าวไม่ได้สั่งแบบพิเศษอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะจุ๊กอะไรอ่ะยังกินไม่โอ้ยจกหมดแล้วว่าเนื้อมันจกหมดแล้วว่าโอ้ยอะไรอ่ะหมูจับหมดแล้วว่าทำไมเนี่ยหมูจับหมดแล้วเสียใจอ่ะเธอฉันอยากกินอีกอ่ะหมูสับฉันไม่ได้สั่งแบบพิเศษอ่ะฉันเบลอเมื่อเช้าฉันจัดแจงลูกอยู่อ่ะหมดแล้วหมดแต่ข้าวอย่างเดียวแล้วเนี่ยอร่อยอ่ะเธอชีวิตฉันน่าสงสารขนาดไหนฉันเพิ่งให้แม่ครัวออกไปไม่อยากเล่าเลยไม่อยากเล่าเลยทำไมชีวิตถึงน่าสงสารขนาดนี้หรือฉันจะเล่าให้ฟังด้วยความบังเอิญก็ดีว่าแม่ครัวฉันที่ออกไปอ่ะเธอคือเคลียร์ก่อนคืออยากฟังไหมอยากฟังเรื่องแม่ครัวที่เพิ่งออกไปเมื่อวานไหมถ้าอยากฟังนะขอให้ไลค์ถึงแสนหน่อยจ้าถ้าอยากฟังขอให้ไลค์ถึงแสนหน่อยจ้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแม่ครัวเพิ่งออกไปเมื่อวานชีวิตสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะหมอนี่สวัสดีค่ะขอให้ถึงแสนเร็วเดี๋ยวเล่าเนี่ยแหละจากอูใช่ไหมเดี๋ยวแล้วฟังมาหามีมีมาสวัสดีครับหมอนี่นะสวัสดีครับหมอนี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนกินเกลือไหมเจ้าก็มีมีไหมไปกินเจ้ากับหมามีแล้วเหม็นกินข้าวเหม็นน่ะไปกินข้าวกับอะไรเหม็นน่ะเหม็นอะไรอ่ะช่างพูดมากเหม็นโจ๊กอะไรอ่ะหอมจะตายอร่อยจะตายคนโน้นคนนี้ถามหาคนสวนถามหาคนรถถามหาลุงน้อยถามหาลุงโสภีถามหาคนโน้นคนนี้ว่าเขามาหรือยังน่ะหรอใช่ค่ะลุงไว้ก็ถามหาป้อนข้าวกับปลาด้วยนะเดี๋ยวป้อนอุ้ยเอาไข่ไหมคะมีไข่ต้มมาไหมไปอาบน้ำแล้วไปอาบน้ำก่อนก็ได้ลูกพี่พลอยพี่พลอยช่วยแกะอันนี้ให้หน่อยได้ไหมพยายามแกะนะแล้วแกะไม่ออกอะค่ะอันไหนครับอะไรเปื้อนลูกอะไรเปื้อนหนูเปื้อนสารขยะใช่ไหมหนูไปกินปลาต้องขอสารขยะในหนูมานับเลขให้พี่พี่ฟังหน่อยจีเอาไปนับเลขภาษาจีนโอเคครับไม่ก็ไม่ลูกฉันไม่ลูกวีนแล้วลูกบอกว่าไม่เล่าเรื่องอะไรนะลืมเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยลืมอ่ะไม่รู้ว่าจำไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรอ๋อเดี๋ยวก่อนให้ลูกขึ้นไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวให้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวให้ฟังแป๊บนึงให้ลูกขึ้นไปอาบน้ำก่อนขึ้นไปล้างกระโปรงตอนนั้นนะ
เอาไปน้ำใช่ไม่หลับไม่เป็นไรพลอยเอาน้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวให้หน่อยมาแกะก็ได้มันเหมือนมันไม่ลงล็อกอ่ะใช่ค่ะพี่ใหญ่ว่าจะเหมือนไม่ลงเธอชีวิตฉันน่าสงสารมากคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานไม่ใช่วันก่อนปกติเราจะมีแม่ครัวอยู่ที่ประจำครัวฉันใช่ไหมเธอก็จะคอยเสิร์ฟน้ำเวลาทำอะไรทำอาหารอะไรเงี้ยก็จะคอยเสิร์ฟเสร็จเมื่อวานจ้าเขาเพิ่งคิดกันได้ไม่ใช่คิดกันได้เขาเรียกว่าอะไรเดียวเขาเพิ่งเล่าสืบต่อกันมาเลยกันเขาเพิ่งเล่าสืบต่อกันมาพอดีแม่ครัวเธอพอดีแม่วินเซนต์ตามใส่แล้วให้พี่บอยหักให้หักหักหักเดี๋ยวติดคอแกเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวติดคอวินเซนต์ลูกพี่บอยหักก่อนหักวินเซนต์ลูกเดี๋ยวติดคอไปหาน้ำก่อนนี่ถือไว้เดี๋ยวติดคอลูกตัวโป๊ะไปก่อนตัวโป๊ะตัวโป๊ะนะอื้อชื่อถึงไหนแล้วนะไปกับบ๊ายบายครับน้ำก่อนกับลูกขึ้นมาหนึ่งก่อนใช่ไหมคะวันนี้ใส่ชุดแบบมืดๆเลอะๆได้ใช่ไหมคะวันนี้เปื้อนค่ะวันนี้เปื้อนต้องใส่แบบสีต้องใส่แบบธรรมดาหน่อยใช่ใช่ค่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะอ๋อเสิร์ฟปกติอ่ะฉันจะต้องแบบมีแม่ครัวทำกับข้าวให้ฉันตอนเช้าใช่ไหมเราเสร็จเมื่อวานอ่ะพอดีว่าโชคดีเพราะว่าเขาว่าทำเป็นแบบไข่ดาวไส้กรอกอะไรเงี้ยเป็นเบรกฟาสต์ตอนเช้าแล้วเขาทำมาหลายทีแล้วฉันก็เลยแบบไม่อยากทานฉันก็เลยถ่ายรูปไปแล้วฉันก็เลยไปบอกผู้จัดการบ้านบอกว่าเออพอดีว่าเบียร์ค่ะอยากทำแบบอยากทานกับข้าวแบบว่าแบบเป็นกับข้าวเหมือนแบบเป็นเหมือนคุณแม่ทำให้อะไรเงี้ยเป็นพวกแบบกับข้าวแล้วก็มีผัดมีต้มจืดมีแบบปลาทอดมีอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยไม่ได้กินจ้ะเมื่อวานฉันก็เลยไม่ได้กินเสร็จแล้วก็ไปๆมาๆพวกเธอเมื่อวานอ่ะแม่ครัวก็จะขึ้นมาเสิร์ฟอาหารฉันใช่ไหมจะขึ้นมาเสิร์ฟอาหารฉันเสร็จสรุปสะดุดบันไดหน้าบ้านฉันพอสะดุดบันไดหน้าบ้านฉันเขาก็ล้มแล้วเสร็จอาหารน่ะก็ตกที่พื้นหมดเลยใช่ไหมพออาหารตกลงที่พื้นเสร็จปุ๊บพออาหารตกที่พื้นเสร็จปุ๊บแม่ครัวจ้ะก็หยิบอาหารที่อยู่ที่พื้นเอามาใส่จานเพื่อขึ้นมาเสิร์ฟฉันเพื่อขึ้นมาเสิร์ฟฉันชีวิตฉันก็น่าสงสารมากแล้วแบบทุกคนแบบมีคนเห็นใช่ป่ะแล้วก็ไม่มีคนกล้าบอกฉันแล้วเขาก็เลยแบบว่าไปคุยกันเสร็จแล้วเขาเนี้ยโชคดีเธอเมื่อวานอ่ะฉันไม่ได้กินเธอเพราะว่าฉันไม่อยากกินเออเมื่อวานฉันไม่ได้กินฉันไม่อยากกินเธอฉันก็เลยโชคดีว่าฉันไม่ได้กินไปเพราะว่ามันตกพื้นแล้วเขาเอามาเก็บใส่ให้ฉันกินนะเธอโอ้ยชีวิตฉันน่ะมันก็น่าสงสารเหมือนกันนะเศร้าอ่ะน้ำตาไหลแล้วเนี่ยแม่ครัวเก็บอาหารที่พื้นมาให้กินอ่ะเศร้าอ่ะน้ำตาไหลเลยดูดิเศร้าเลยอ่ะพวกเธอเศร้าน้ำตาไหลเลยอ่ะทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่เข้าใจอ่ะเธอฉันไม่เข้าใจน้ำตาไหลเลยอ่ะเธอคิดดูสิเออนั่นแหละเราก็เลยมีคนมาบอกเสร็จเราก็เลยเออให้เลขาไปพูดคุยเสร็จก็นั่นแหละเออก็มันอย่างนี้ล่ะชีวิตอะเนาะชีวิตมันเศร้าไหมล่ะ ให้ออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้ออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานให้ออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยแบบเอ้ยชีวิตมันเศร้าให้ดูอะไรเดี๋ยวพาไปดูแม่หล่อมากคืออะไรเป็นผู้จัดละครเลยแม่บันไดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบันไดฉันจะพาไปดูบันไดนะพวกเธอเออมีคนดูเยอะฉันพาไปดูบันไดก็ได้โอ้ยมาบันไดเนี่ยให้ดูนะบันไดเนี่ยเป็นบันไดที่เก็บของอยู่ข้างบนให้ดูตอนแรกสามีจะทำเป็นที่เก็บไฟแช็กแล้วเพราะว่าสามีชอบไฟแช็กใช่ปะแล้วเดี๋ยวจะพาขึ้นบันไดไปดูข้างบนมีอะไรใครอยากให้ฉันขึ้นบันไดบ้างนี่ถ้าฉันขึ้นบันไดนะเธอให้ฉันขึ้นบันไดไหมไปเหรอเธอ
ให้ฉันขึ้นบันไดฉันถือมือถือไปด้วยแล้วให้ฉันเดินขึ้นบันไดไปด้วยถ้าฉันเป็นอะไรมาพวกเธอจะทำยังไงกับฉันฮะแล้วนี่มันมีนี่ต้องกั้นอย่างนี้โอ้ขึ้นบันไดก็ขึ้น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 ดู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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกำลังขึ้นบันไดอยู่โอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนั่งพักก่อนเหนื่อยนั่งพักตรงบันไดก่อนเหนื่อยแล้วหนึ่งสู้ชีวิตมากก็เธอพวกเธออยากดูฉันก็พาขึ้นบันไดมาให้ดูแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ฉันมีของเด็กเยอะมากฉันมีของเด็กเยอะมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแต่ว่ามันรกมากเลยอะให้ดูคร่าวๆก็จะมีของเด็กที่เก็บของมีเสื้อกันหนาวเสื้อต่างๆมีรองเท้าของสามีมีนู่นมีนี่มีนั่นนี่ๆๆเดี๋ยวเอาให้ดูพวกแกพวกแกจ๋าขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาแล้วข้างล่างบ้านก็จะเป็นแบบนี้จ้ะนี่นี่เหมือนห้องใต้หลังคาฟิวๆว่ะฟิวๆเหมือนห้องใต้หลังคาพวกแกนี่ๆๆเอาให้ดูเอาให้ดูนี่นี่แล้วบันไดชันมากนะนี่กลัวลูกปีนไงเธอฉันกลัวลูกปีนฉันลงได้ยังอ่ะพวกเธอฉันลงได้ยังอ่ะเดี๋ยวฉันจะตั้งกล้องตรงนี้ก่อนฉันลงได้หรือยังพวกเธอฉันลงได้หรือยังตั้งกล้องก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับบีมติการนะคะแล้วก็อยู่บนหลังคาบันไดนะคะหลังคาบันไดที่เห็นอยู่นะคะ อยู่ท้องใต้เหมือนหลังคาบันไดก็จะมีพวกแบบว่าสูทบ้างเสื้อกันหนาวบ้างแล้วก็มีของเด็กบ้างใครอยากจะเอฟหรือใครอยากจะอะไรต่อไปก็ติดตามกันตอนต่อไปนะคะไม่รู้ว่าจะมีอารมณ์ขายหรือเปล่าแล้วก็บางทีฉันก็ลูดบันไดลงตรงนี้นะเธอแต่ว่าฉันยังไม่กล้าทำให้พวกเธอดูหรอกเดี๋ยวพวกเธอตลกฉันฉันทำเองคนเดียวเพราะว่าในวัยเด็กฉันมีความฝันว่าฉันอยากลูดบันไดลงนี่นี่แต่ฉันไปลูดตรงต่ำๆนะฉันไม่ได้ลูดตรงแบบตั้งแต่ตรงนี้นะฉันไม่ลูดบันไดลงตั้งแต่ตรงนี้นะพวกเธอฉันลูดบันไดลงแต่ว่าฉันถือมือถือไปด้วยฉันอยากมีความฝันวัยเด็กไงบ้านต้นไม้พวกเธอไม่เคยมีหรอบ้านต้นไม้อะบ้านต้นไม้อะโอ้ฉันก็มีความฝันวัยเด็กเหมือนกันลูดให้ดูหน่อยแม่เฮ้ยอยากให้ลูดให้ดูหรอเอายังไงเฮ้ยรูดให้ดูได้นะอยากทำนะอยากรูดให้ดูนะเธอฉันอยากรูดให้ดูฉันชอบแต่ว่าฉันถือโทรศัพท์มือนึงแล้วฉันคุยกับพวกเธอมือนึงฉันทำยังไงนี่ๆๆๆๆฉันจะรูดให้ดูพวกเธอนี่ดูๆนี่ฉันรูดบันไดละนี่รูดบันไดแล้วพวกเธอนี่ๆๆฉันรูดบันไดละฉันรูดบันไดละนี่เอามือนึงถือแล้วก็มือนึงรูดแล้วโอ๊ยให้ทำอะไรตลกๆตั้งแต่เช้าเลยอ่ะไม่ชอบเลยอย่าทำแบบนี้พวกเธออ่ะนี่ลวดบันไดละลวดบันไดละโอ๊ยเหนื่อยละแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นแบบอันนี้นะจ๊ะนี่อันนี้นะคะก็จะไปจ้างทำนะคะอันนี้เป็นวันครบรอบนะคะแล้วจะเป็นวันครบรอบ anniversary ที่ทำให้สามีก็เนี่ยจะเป็นรูปแรกนะคะที่ถ่ายด้วยกันค่ะจะเป็นรูปแรกที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปสวนผึ้งไปสวนผึ้งแล้วก็เลยเอารูปนี้เป็นรูปแรกที่ทำน่าจะวัน anniversary ครบปีหนึ่งสองปีอะไรอย่างเงี้ยทำให้นางแล้วนี่ก็คือการ์ดแต่งงานของฉันกับสามีนี่การ์ดแต่งงานของฉันก็จะคือถ้าเป็นแบบว่าแขกไม่ใช่ VIP อะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะให้เป็นการ์ดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแขกผู้ใหญ่เป็น VIP ฉันก็จะมีกล่องด้วยกล่องของฉันก็คือจะอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ไหนอะหากล่องไม่เจอเดี๋ยวไลน์หน้าถ้าใครอยากดูกล่องก็เดี๋ยวจะหากล่องให้เธอแล้วฉันก็จะทำรูปนี่โอ้ทำรูปนี้ให้นี่ทำรูปนี้ให้สามีเหมือนกันนะคะก็จะเป็นของขวัญที่แบบวันอะไรไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วแกจะได้ทำรูปให้สามีทำนู่นทำนี้ไปนี่รูปวันงานแต่งงานน่ารักไหมน่ารักไหมรูปวันงานแต่งงานเหนื่อยอะวันเนี้ยอินเนอร์จี้ไม่ค่อยมี